ก็สวัสดีครับนะครับก็สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่รังของอะไรนะ Atlas Studio Atlas 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 Studio ของน้องอะไรครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงสิงโตครับน้องสิงโตที่เชียงใหม่นะครับใช่ครับก็เป็นน้องที่แบบผมเคยเห็น Facebook call up อะไรวะพญานาคใช่พญานาคใช่เลยเออแม่งคือแบบคือเราก็ตอนเห็นตอนแรกก็ตกใจนะเฮ้ยแม่งมีคนทำอย่างนี้ด้วยเหรอวะก็เลยแบบอยากจะเจอตัวจริงมากอย่างนี้วันนี้เป็นเกียรติแล้วก็เป็นบุญมากนะครับที่ได้มาเจอเกียรติของผมมากเลยนะครับก็เป็นเกียรติมากเลยครับก็เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้จบที่ไหนทำงานอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับก็ผมจบราชมงคลล้านนาเชียงใหม่มานะครับเพิ่งจบมาเลยประมาณปีเดือนพฤษภาครับสี่เดือนละพอจบมาก็หาแนวทางของตัวเองจบคณะอะไรถาปัดครับปัดก็เลยมาเปิดสตูดิโอเล็กๆอะไรลองทำลองทดลองอะไรไปเรื่อยๆเป็นแบบเท่าแก่น้อยแล้วเนี่ยอายุ24ไม่แน่ครับอาจจะพรุ่งนี้เดือนหน้านี่ก็อาจจะไปแล้ว ไม่เอาเราไม่พูดอย่างงั้นเราไม่พูดอย่างงั้นเราพูดอะไรเราจะเป็นอย่างงั้นมั้ยมันจะดึงดูดถ้าต้องประสบความสำเร็จนะครับแล้วได้ทำงานที่เราชอบมีรายได้โอเคด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็คือรับงานสอนก็มีสอนโปรแกรมเรวิทด้วยสำหรับนักศึกษาหรือว่าสถาปนิกอะไรครับจะเป็นงานเกี่ยวกับสถาปัตย์มากกว่าในการใช้เรวิทออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรานี่เรียนเรวิทเองเลยหัดใช้เองหัดใช้เองเลยครับอ๋อเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงมาจับเรวิทได้ต้องกลับไปตั้งแต่มัธยมครับคือตอนนั้นน่ะเล่นดนตรีแล้วพอจะเข้ามหาลัยเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งมีพ่อเป็นสถาปัตย์ตอนนั้นคุณพ่อเป็นสถาปัตย์ใช่ครับตอนนั้นผมกำลังแบบลงทางเลยว่าดนตรีดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปทางไหนเราเล่นอะไรเล่นอะไรเป่าแซกโซโฟนครับอ๋อโอเคซึ่งตอนนั้นอะดนตรีผมว่าไม่โอเคสำหรับผมละทำไมอะมันดูมันแบบไม่รู้อะโอเคโอเคดูเป็นงานอดิเรกมากกว่าโอเคโอเคต่อก็เลยมาดูว่าเราอะมีอะไรบ้างครับก็คือคนใกล้ตัวเลยพ่อเป็นสถาปนิกก็ให้พ่อแนะนำใช่ครับก็เริ่มรู้จักสถาปัตยกรรมตั้งแต่ตอนนั้นครับพ่อก็แบบสอนนั่นสอนนี่แนะนำก็สอนมาอะไรครับครับคือถ้าพูดถึงเรื่องใช้เรวิทก็พ่อเป็นคนสอนนะครับก็คือใช้ตั้งแต่พ่ออายุเท่าไหร่ประมาณ55 55พ่อหัดใช้เรวิทครับโหสุดยอดสมัยแบบไม่มี YouTube อะไรครับโหพ่อเป็นโหแสดงว่าเป็นช้างเผือกที่แบบหัดใช้เรวิทเองแล้วก็สอนเรากับมือเลยใช่ครับสอนโอเคสอนจนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงเนี่ยจนปั้นพญานาคได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยหมุนให้ดูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่ใช้เวลาทำนานไหมครับเนี่ยโอ้หลายเดือนเลยครับหลายเดือนแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็หลายปีแล้วหลายปีไม่ได้ทำต่อเฉยอันนี้ใช้หลายๆครับคือสาเหตุที่เราอยากทำแบบนี้คือเพื่ออะไรก็อันนี้มันเป็นการใช้งานคำสั่งของสร้าง family คือเราอยากรู้ว่ามันทำได้สุดถึงขั้นไหนบ้างใช่ไหมคือสร้างในตัวเนี้ยใช้แค่6คำสั่งในตัวนี้ในการปั้นอะไรเงี้ยเจ๋งเนี่ยเคยเห็นน้องโพสที่หนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเชื่อมันมีคนไทยทำอย่างนี้ได้ด้วยเจ๋งดีนะครับก็โอเคแล้วมีงานออกแบบตัวอื่นอีกไหมที่เราใช้เรวิททำมีอยากจะโชว์ได้ไหมหรือว่าต้องใช้เวลาต้องหาอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดออกโอเคเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปก็ได้โปรโมทคอร์สออนไลน์ก็เดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีคอร์สออนไลน์ของน้องสิงโตนะครับซึ่งเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับบ้านร้านนาโดยเฉพาะเลยเนาะก็จะเป็น2คอร์สใช่ไหมที่เราจะทำบ้านชั้นหนึ่งกับ2ชั้นสไตล์ร้านนาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงได้ไหมอันนี้เป็นเหมือนว่าคอนเซปต์คร่าวๆว่าจะสอนขึ้นประมาณนี้โดยที่เน้นไปที่งานเตะใช่ไหมใช่งานเตะก็จะมี2ชั้นด้วยน่าสนใจก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์แล้วจริงไอ้โลเคชั่นเนี่ยแม่งอยู่ใกล้กับพี่โฟมด้วยเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์กับพี่โฟมไลฟ์กับพี่โฟมเสร็จกําลังจะขับรถไปหาน้องเค้าเอ้าพี่โฟมบอกอยู่นี่ก็เลยว่ะดีว่ะได้มาหานะครับก็พอดีทันพอดีเลยเกือบขับรถเกือบแว้นออกไปหาโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามน้องเค้าได้น้องเค้ามีเพจด้วยนี่เพจชื่อว่าอะไรนะครับเพจ Atlas Studio Atlas Studio โอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ด้วยนะครับใครที่อยากติดตามผลงานน้องเค้าแล้วก็เดี๋ยวรอดูคอร์สสอนออนไลน์ของน้องได้นะครับน่าสนใจมากเลยบ้านทรงล้านนาโอเคก็เดี๋ยวให้น้องอาจจะทิ้งท้าย
ให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่หรือน้องๆที่เขาเรียนอยู่อาจจะเรียนสถาปัตย์อย่างเงี้ยครับว่าเราอยากจะฝากอะไรถึงน้องเขาไหมเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยเพราะว่าน้องๆเนี่ยไปฝึกงานที่ A19 ด้วยครับใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีมันเรายอมรับเลยว่ามันไปไกลแล้วครับครับแต่กระบวนการนี่ผมพูดถึงแบบในมุมมองของนักศึกษานะครับที่เพิ่งจบแล้วก็ผ่านการเรียนมาอะไรเงี้ยว่าเทคโนโลยีมันช่วยให้เราทำช่วยในการเรียนอ่ะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราใช้กระบวนการการออกแบบของเรานี่แหละในตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาแบบเขียนAutoCADขึ้นสเกตอัพอะไรพวกนี้คือมันผมพูดไม่ได้เลยว่ามันแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่แค่ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันช่วยให้เราสามารถทำการออกแบบให้มันกระชับขึ้นกระบวนการออกแบบที่แบบละเอียดขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะสุดยอดเลยแล้วสมมติว่าถ้ามีเพื่อนๆน้องๆที่ดูอยู่เขาอยากจะไปฝึกงานที่ A49 ด้วยอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำไหมมีทริคแนะนำไหมก็ต้องแบบทำพอร์ตโฟลิโอดีๆสร้างผลงานดีๆเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีแบบใช้ Revit เป็นจารณาพิเศษอะไรเงี้ยแล้วตอนเราทำพอร์ตโฟลิโอนี่ใช้ Revit โชว์ Revit ใช่ครับใช้ Revit ล้วนโอเคก็เป็นทริคครับแต่อาจจะเป็นพูดถึงเรื่องกระบวนการออกแบบของเราด้วยซึ่งถ้าเราเป็นสถาปัตย์เราอาจจะไปเน้นตรงกระบวนการคิดมากกว่าอะไรอ๋อโอเคก็ทิ้งท้ายได้ดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ลากันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องคอร์สออนไลน์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีให้ผลงานให้ชมให้เรียนกันเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ